ท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีอนันต์ไหนอนันต์ไหนอนาบินทิกาเศรษฐีอนาบินทิกาเศรษฐีจึงเริ่มใส่อาการงดงามของพระสงฆ์จึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากับทูลขอรัตนาให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยอาหารในวังพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่แล้วเป็นสาวกของพระองค์ขอให้พระพุทธองค์มาเสวยอาหารเช่นนี้เป็นประจำพระพุทธองค์ตรัสว่าในฐานะที่เราทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าไม่เสวยภัตตาหารในที่เดียวกันตลอดไปพระองค์จึงส่งให้พระอานนท์มาฉันแทนพระเจ้าประเสริฐทิโกศลมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยทุกครั้งที่พ่อพระพุทธองค์มักจะกราบพระยุคลบาททุกครั้งที่ว่างจากพระราชกรณียกิจพระเจ้าประเสริฐทิโกศลจะไปฟังธรรมเสมอพระองค์ทรงทำทานแข่งขันกับประชาชนมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อประชาชนร่วมมือกันทำบุญอันใหญ่โตพระองค์พ่ายแพ้พระนางมาริกาเทวีได้ถวายคำแนะนำให้ทำทานอัสถิสถานซึ่งจะเอาชนะประชาชนได้ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จไปทำบุญอมาตย์กาลยายนจึงยึดพระนครพระองค์ทรงมอบอำนาจให้วิทูพระราชกุมารพระองค์จึงไปหนีไปเมืองราชคฤห์ด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระองค์สวรรคตในคืนนั้นค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากตอนนี้มาช่วยครูสรุปหน่อยก่อนจบนะเหลือ10นาทีทันสองเรื่องนี้นักเรียนต้องย่อใส่สมุดไหมส่งเมื่อไหร่พรุ่งนี้เป็น4เรื่องแล้วนะพรุ่งนี้อีก2เรื่องนะส่งหลังเลิกเรียนทุกห้องนะคะทุกห้องจะต้องส่งหลังเลิกเรียนส่งไว้ที่ตามที่ครูบอก3 4 5ส่งห้องห้อง5 1 2ส่งห้องตัวเองนะ1 2ส่งห้องตัวเองตอนนี้มาสรุปว่าพระนางเขมาเถรีมีประวัติเป็นยังไงพระนางเขมาเถรีเป็นมเหสีของช่วยหน่อยไม่ได้อะไรเลยห้อง3ช่วยหน่อยพระนางเขมาเถรีเป็นพระมเหสีของเป็นพระมเหสีของสกายของใครฟังนะเดี๋ยวจะเรียกถามบ่อยๆเพราะเมื่อกี้นั่งคุยอยู่อะไรกันเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกยังนั่งเล่นอีกนะคะพระนางเขมาเถรีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระนางเขมาเถรีมีพระสิริโฉมยังไงสกายฮะสวยงามเป็นที่ล่ำลือนะคะว่าพระนางมีพระสิริโฉมงดงามทำให้พระนางทำไมเก่งยิงในรูปโฉมของพระนางว่าพระนางเนี่ยสวยไม่มีที่ตินะคะพระนางเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไหมไม่นะคะแต่พระเจ้าพิมพิสารทำไมยังไม่ออกอุบายดิพระเจ้าพิมพิสารทำไมอะไรนะพระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถัมภ์ค้ำชูในทรงเลื่อมใสในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้พระนางเขมาเถรีเนี่ยหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็มานับถือพระพุทธศาสนาแต่พระนางเขมาเถรีสนใจไหมไม่สนแต่อยู่มาวันหนึ่งพระนางก็รู้ว่าพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันนี่เป็นที่ของใครเป็นที่ของพระเจ้าพิมพิสารที่ทำไมจัดถวายสร้างเป็นวัดวิหารให้กับพระพุทธเจ้าและให้ชื่อว่าเชตวันหรือเชรุวันนะคะให้ชื่อว่าเชตวันหรือเชรุวันนะคะเมื่อพระพุทธเจ้ามาประทับพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเข้าเฝ้าทุกวันแต่พระนางเป็นไงโบกมือลาไม่สนใจพระเจ้าพิมพิสารจึงออกอุบายว่ายังไง
ให้กวีพรรณนาความงามของพระวิหารเวรุวันว่ามีความงามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นให้ใครฟังให้พระนางเขมาฟังเมื่อพระนางเขมาฟังแล้วอยากไปไหมใครๆก็อยากจะไปอยู่ที่สวยงามไปดูที่สวยงามมีใครอยากไปดูป่าช้าไหมอยากจะไปดูวัดนู้นวัดนี้ที่สวยงามมีพระพุทธรูปมีต้นไม้มีอะไรไม่มีใครอยากไปดูป่าช้าใช่ไหมคะเมื่อพรรณนาถึงความงามแล้วพระนางก็ลุ่มหลงในความงามของวัดเวรุวันจึงเสด็จไปใครอย่างรู้ใครอย่างรู้ล่วงหน้าได้พระพุทธเจ้าบอกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็อย่างรู้เลยว่าพระนางจะมาเข้าเฝ้าในวันนี้จึงเนรมิตให้ใครสาไกสาไกตอบเนรมิตอะไรฮะฟ้าจะหาเจอเนรมิตสตรีที่มีรูปร่างสวยงามกว่าพระนางเขมานั่งทำอะไรอยู่นั่งถวายพัดทำไงถวายแบบนี้ป่ะทำไงอ๋อพัดอย่างนี้นำมาพัดเตาแล้วพัดยังไงปึงปึ๊บปึงปึ๊บปึงปึ๊บงี้ป่ะไอ้นั่นนำพัดเตาแล้วนะคะเนรมิตหญิงนะคะให้งามกว่าพระนางเขมานั่งปรนิบัติพระพุทธเจ้าอยู่เมื่อพระนางเขมามาเข้าเฝ้าเห็นหญิงสาวคนนั้นก็เกิดความรู้สึกเป็นไงลุ่มหลงชื่นชมนั่งชมดูเพลินอยู่งั้นขณะที่นางดูเพลินพระพุทธเจ้าทำไมต่อเปลี่ยนอะไรนะลำดับวัยเปลี่ยนวัยให้กับสาวผู้นั้นเป็นอะไรเลอะกายเลยเหรอโอ้โหวัยกลางคนก่อนสิแหมเธอจะรีบเอาแก่ไปไหนวัยกลางคนแล้วก็วัยแก่และในที่สุดก็เหี่ยวไม่ตายตายตรงนั้นก็เหม็นนี่เหี่ยวย่นหนังย่นหนังยานเลยเมื่อพระนางเห็นก็เกิดความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งพระนางก็จะต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันจึงทำให้พระนางทำไมได้คิดได้และเกิดความรู้สึกเรื่องสาไกช่วยตอบหน่อยเกิดความรู้สึกเรื่องใสในพระพุทธศาสนาในขณะนั้นเองเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระนางเกิดความรู้สึกเช่นนี้จึงได้แสดงทำให้พระนางฟังพระนางเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดความเรื่องใสแห่งรสพระธรรมเห็นดวงตาธรรมจึงได้ขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธเหนื่อยเลยฝ่าจะจบลงได้ตรงนี้ร้องเพลงอีกโถยสากายเอ้ยนั่งร้องเพลงอีกเดี๋ยวถ้าบ่ายเจอภาษาอังกฤษอวกแน่อวกแน่อ๋อจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวจะบอกครูแอนไว้ว่าสากายบอกจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวจะไปบอกไว้เลยนะคะนี่ก็เป็นพุทธประวัติประวัติของพระนางเขมาเถรีนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบแต่พรุ่งนี้จะมาทวนเรื่องของประวัติของพระเจ้าพิมพิสารและต่อด้วยของใครต่อด้วยของใครเปิดดูเลยเร็วหาตัวแทนเลย4คนห้องละ2เหมือนกันหม่อมเจ้าหญิงพิสมัยเดชกุลและศาสดาจารย์นายสัญญาธรรมศักดิ์พรุ่งนี้3เรื่องเลยจะมาสรุปเรื่องของพระเจ้าประเสนที่โกศลและหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยด้วยแล้วก็นายสัญญาธรรมศักดิ์ด้วยแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาขึ้นเรื่องของชาดกเอาฟังครูมีชาดกให้นักเรียนดูด้วยอ้าววันนี้มีใครสงสัยเรื่องของพระนางเขมาเถรีไหมสกายจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวจะไปฟ้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตั้งใจสวดมนต์นะครูเปลี่ยนรูปให้แล้ว